Smart Energy สัปดาห์นี้ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไทยขยับขึ้นมาทิศทางโลกทิศทางประเทศไทยจะเป็นอย่างไรช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดนิวยอร์กราคาน้ำมันขึ้นมาเกือบ 50% เปลี่ยนชื่อเรียกดีเซล B10 ว่าน้ำมันดีเซลปฏิรูปการซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบครั้งใหญ่ด้วยบล็อกเชนเทคโนโลยีพบกันวันเสาร์ 7:30 น. ทางไทยรัฐทีวีช่อง 32